ยืน8ชั่วโมงทนร้อนทุกวันชีวิตล่าสุดวิลลี่โอแกนไม่กล้าติดต่อลูกพันตัวเป็นพ่อค้าเชื่อว่าใครหลายคนคงรู้จักกันดีค่ะสำหรับอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคหนึ่งกับคุณวิลลี่โอแกนโดยเป็นที่รู้จักกับการเป็นบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยโดยเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงหลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็มีงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องและเขายังเคยเป็นพระเอกละครเรื่องทองเนื้อก้าวบทประพันธ์ของโบตั๋นและอย่างที่ทราบกันดีค่ะเจ้าตัวเนี่ยยังเคยเป็นอดีตสามีของคุณแอนซีเรียมซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวด้วยกัน1คนนั่นคือน้องนนนี่ดนลลีโอแกนนั่นเองแต่ภายหลังค่ะทั้งคู่ได้แยกทางกันทำให้น้องนนนี่เนี่ยต้องอยู่กับคุณแม่และสามีใหม่มหาเศรษฐีด้านการเงินชาวอังกฤษที่ต่างประเทศล่าสุดเขาเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตงานในวงการบันเทิงและชีวิตประจำวันเอาไว้ว่ากับเรื่องลูกเนี่ยตอนนี้เขาสบายมากโตแล้วเป็นสาวแล้วก็นานๆโทรคุยทีโทรมาก็คุยกันไม่ต้องเจอกันเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเขากลับมาก็มีนัดทานข้าวกันบ้างส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็โตเป็นสาวแล้วด้วยไม่มีอะไรน่ากังวลโตแล้วเราก็ไม่ห่วงไม่หวงเฉยๆมากแต่เราก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยโดยชีวิตส่วนตัวล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยได้ผันตัวออกมาลงมือทำแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเตรียมวางขายเป็นพ่อค้าเต็มตัวยืนวันละ8ชั่วโมงเพื่อขายของเจ้าตัวค่ะได้โพสต์รูปลงใน Facebook พร้อมตั้งแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดียามดึกคืนนี้ลุงมีเข้าห้องแลบทดลองอาหารงานคอนเสิร์ตทั้งหมดและอัลบั้มใหม่ต้องเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดลุงจึงคิดจะเปิดให้บริการแฮมเบอร์เกอร์เดลิเวอรี่สำหรับเด็กๆแถวบ้านดังนั้นก่อนจะเปิดต้องทำการทดลองในครัวด้วยมีการทดสอบคุณภาพลุงไม่ใช้ของสำเร็จรูปแต่ต้องทำเองใช้หมูเกรดที่ดีที่สุดสั่งบดพิเศษซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าฟังแค่นี้ก็น่ากินมากๆแล้วถ้าเปิดขายจริงเมื่อไหร่เนี่ยออเดอร์คงล้นหลามเลยล่ะค่ะ